เรื่องครอบครัวการนำและสหพันธ์เมยิงห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้มอบเครื่องช่วยเหลือให้3แขวงเพื่อรับใช้เข้าในเวียกงานต้านสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ในวันที่31กรกฎาคม2021อยู่กระทรวงสาธารณสุขได้มีพิธีมอบหับอุปกรณ์การแพทย์ให้คณะเฉพาะกิจเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานป้องกันสกัดกั้นและต้านการแพร่ระบาดพยาธิโควิด -19 จากครอบครัวการนำต่างนำมอบโดยทานนางนาลีศรีสุริตภรรยาของทานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและต่างนากล่าวรับโดยทานปริญญาเอกดร.บุญแฟงภูมิมลัยสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีเจ้าแขวงสวรรณเขตแขวงสารวันและแขวงจำปาสักพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีเงินจำนวน170ล้านกีบพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ประกอบมีผ้าอัดปากดังสูตรแพทย์ป้องกันแบบเฉพาะสูตรแพทย์ป้องกันแบบคุ้มโตและแว่นยางป้องกันซึ่งเงินและเครื่องช่วยเหลือในครั้งนี้รวมมูลค่าทั้งหมด2,37,500,000กีบแม้จะได้ส่งต่อไปยังคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 ขั้นแขวงคือแขวงสวรรณเขตแขวงสารวันและแขวงจำปาสักเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานป้องกันสกัดกั้นและต้านการแพร่ระบาดพยาธิโควิด -19และในวันเดียวกันสหพันธ์เมยิงห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีร่วมกับภรรยาการนำของสำนักงานนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเครื่องช่วยเหลือให้กับ3แขวงคือแขวงสวรรณเขตแขวงสารวันและแขวงจำปาสักเช่นเดียวกันซึ่งนำโดยทานนางศรีจันทร์วิภาวรรณภรรยาของทานนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเครื่องที่นำมามอบประกอบมีเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับคณะเฉพาะกิจ3แขวงรวมมูลค่าทั้งหมด43ล้านกว่ากีบตั้งหน้าให้องค์คณะพรรคองค์การปกครองแขวงก็คือประชาชนชาวแขวงจำปาสักมื้อนี้ได้มาร่วมพิธีมอบรับเครื่องช่วยเหลือจากภรรยาและครอบครัวกันนำของพรรคของรัฐทั้งหมดที่เพิ่นให้เกียรตินำโดยท่านป้านาลีศิสุริตภรรยาของท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมกับภรรยาของประธานการนำของกรมการเมืองคณะเลขาก็คือการนำสูงสุดของประเทศมามอบเครื่องช่วยเหลือให้3แขวงคือแขวงสวรรณเขตแขวงสารวันและแขวงจำปาสักซึ่งปัจจุบันนี้แขวงของพวกเฮานี่แห่งงานที่มาจากประเทศใกล้เคียงเข้ามาผ่านแขวงเฮานับแต่ปีกายมาปัจจุบันนี้มัน50กว่าพันคนในนั้นแล้วมันแห่งงานของแขวงจำปาสักพวกเฮามัน37พันคนสำหรับ6เดือนต้นปี2021นับแต่เดือน1มาฮอดเดือน7แล้วมันมีอยู่14พันคนใน 14,000 คนนั้นมีแรงงานแขวงจำปาสักเป็น 70% 30% มันแรงงานจากบรรดาแขวงใกล้เคียงและในขอบเขตทุกประเทศซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่แขวงจำปาสักพวกเรานับแต่ปีกายมาฮอดปัจจุบันนี้มันมีอยู่ 1,700 กว่าคนที่มีที่ติดเชื้อพยาธิโควิดที่กำลังปิ่นปัวอยู่แขวงจำปาสักซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเราปิ่นปัวดีแล้ว50% หรือว่า800กว่าคนและยังสืบต่อเป็นปัวประมาณ800กว่าคนยังสืบต่อเป็นปัวอยู่ศูนย์และอยู่ห้องหมอภาคสนามของแขวงซึ่งพวกเรามีมาตรการในการควบคุมสกัดกั้นพยาธิโควิดนี้แม้นพวกเราได้เอาใจใส่อันที่1และแม่นมาตรการเรื่องการบริหารพวกเราได้มีคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนายกเลขที่15นั้นก็คือคำสั่งของแขวงเพื่อควบคุมให้การเข้าออกเมืองเข้าออกบรรดาบ้านในให้เข้มงวดตามมาตรการของคณะสภกิจขั้นสุดกลางและคณะสภกิจของแขวงพร้อมนั้นพวกเราได้กะเกียมและมีสถานที่กักกันแรงงานซึ่งมาปัจจุบันนี้พวกเราได้เกียมสถานที่กักกันแรงงานเมื่อก่อนมีแต่3ศูนย์เดี๋ยวนี้พวกเราเกียมไว้12ศูนย์สามารถรองรับได้ 2,000 กว่าคนซึ่งมีอยู่ในศูนย์ปัจจุบันนี้ 1,700 ฉะนั้นพวกเรายังสามารถจะรองรับได้ตื้ม 1,000 หรือ 2,000 คนอันที่3มาตรการที่3มันมาตรการการปิ้นปัว
พวกเขาได้มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นปัวมีห้องหมอ3ระดับระดับ1มันห้องหมอเมืองพลทองมันห้องหมอที่เป็นปัวคนติดเชื้อหายแห้งหรือว่าระดับ ICU นั้นซึ่งพวกเขามีอยู่5กรณีปัจจุบันแพทย์หมอกําลังซุ่มใส่ห้องหมอระดับ2มันห้องหมอที่เป็นปัวและผ่าตัดซึ่งพวกเฮาใส่นําใส่ห้องหมอ106ของกระทรวงป้องกันประเทศเป็นบอนรับในการผ่าตัดหรือว่าปิ้นปัวระดับปานกลางอันดับ3มันห้องหมอสําหรับปิ้นปัวภาคสนามซึ่งปัจจุบันนี้พวกเฮามีผู้ที่ติดเชื้อนั้นประมาณ800หา900คนก็ยังสืบต่อปิ้นปัวต่อปัญหาดังกล่าวนี้พวกเฮาก็ได้รับการช่วยเหลือจากภายในและต่างประเทศมื้อนี้ข้าพเจ้ามารับเครื่องช่วยเหลือนี้ก็เป็นการช่วยเหลือและการแบ่งน้ําใจของบรรดาท่านภรรยากันนําที่เพิ่นได้ระดมนําจิตนําใจในทั่วสังคมนี่แหละนักธุรกิจผู้ประกอบการภายในซึ่งพวกเฮาได้รับเครื่องมือการแพทย์และยาปิ่นปัวก็คืออาหารเพื่อช่วยเพราะว่าอยู่ในศูนย์พวกเฮามีอันเอ้ยน้องมียิงที่มาน่ะถือพา23กว่าคนที่กําลังอยู่ในศูนย์ซึ่งมื้อนี้พวกเฮาได้รับยาก็จะได้ไปนําใส่นั้นให้เพื่อเสด็จสู่พอเมื่อวานนี้ก็ออกผู้นึงออกลูกอยู่ในศูนย์กักกันฮะท่านการรับเครื่องเท่านี้ก็เป็นนําจิตนําใจอันประเสริฐที่สุดของภาครัฐก็คือภรรยากันนําพวกเฮาคิดว่าเครื่องช่วยเหลือนี้จะช่วยให้แก่การบิแบงและช่วยเหลือแรงงานลาวเรารวมมาเฉพาะแรงงานของแขวงจำปาสักที่กําลังปิ้นปัวและกักกันอยู่ในศูนย์ถือว่าจะช่วยเหลือหลายเพราะว่ามีเครื่องมือการแพทย์ได้มีอาหารการกินได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพวกเฮาก็ยังขอเรียกร้องมายังท่านนักธุรกิจผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศก็คือบรรดาท่านทั้งหมดที่มีน้ําจิตน้ําใจจะสืบต่อให้การช่วยเหลือแขวงจำปาสักก็คือแรงงานก็คือผู้ติดเชื้ออยู่แขวงจำปาสักพวกเฮาก็ยินดีเพื่อจะรับเอาการช่วยเหลือเพื่อจะได้ช่วยเหลือบรรเทาการช่วยเหลือให้แก่แรงงานและก็คือผู้เป็นปัวที่ติดเชื้อก็แสดงความรู้บุญคุณต่อพรรครัฐรวมมาเฉพาะก็คือท่านเลขาธิการใหญ่ท่านนายกบรรดาท่านการนําศูนย์อยู่ศูนย์กลางก็คือบรรดาท่านการนําทุกท่านที่ย้ําได้ก็ให้ทิศ4นําย้ําได้ให้การเอาจะใส่ช่วยเหลือและลงไป4นําโดยคงและพวกเฮาทั้งหมดนั้นจะพร้อมกันผ่านพาจะบุกเบินตามความรับผิดชอบมอดปัจจุบันนี้ถือว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเฮาก็ให้การร่วมมือและร่วมทั้งแรงงานก็ให้การร่วมมือดีที่สุดในการ